ลับมารับชมข่าวกีฬากันต่อค่ะกรมพลศึกษาจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติน้อมใจพรรค10รักสิ่งแวดล้อมที่สนามสุพัชลาไสยสนามกีฬาแห่งชาติปทุมวันนายอารันบุญชัยปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมน้อมใจพรรค10รักสิ่งแวดล้อมเนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนพรรษาครบ71พรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินธรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2566โดยมีดร.นิวัฒน์ลิ้มสุขนิรันดร์อธิบดีกรมพลศึกษาพร้อมด้วยคณะผู้บริหารข้าราชการกรมพลศึกษานายบุญเสริมขันแก้วรองอธิบดีกรมการท่องเที่ยวและผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 1,500 คนค่ะทั้งนี้ทางกรมพลศึกษากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและพาร์ครันไทยแลนด์โดยมูลนิธิสมาพันธ์ชมรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพไทยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์สภากาชาดไทยบริษัทดอยคำผลิตภัณฑ์อาหารจำกัดและบริษัทไทยดอทบรันจำกัดร่วมจัดกิจกรรมน้อมใจพรรค10รักสิ่งแวดล้อมขึ้นนะคะสำหรับกิจกรรมค่ะประกอบไปด้วยพิธีกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินธรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีการร้องและเต้นประกอบเพลงบ้านเกิดเมืองนอนมีกิจกรรมเดินวิ่งระยะทาง5กิโลเมตรและกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสาธารณะมีการทำความสะอาดทางเท้าริมถนนฝั่งพระราม1ฝั่งสนามกีฬาแห่งชาติบริเวณแยกปทุมวันจนถึงแยกบรรทัดทองนะคะแล้วก็มีการทำความสะอาดปรับภูมิทัศน์โดยรอบสนามกีฬาแห่งชาติปทุมวันด้วยค่ะเปียกแล้ว